และนี่คือสุดยอดซีนน่ากลัวที่โมจังพยายามจะลืมเริ่มต้นด้วยซีน11เป็นโลกที่พยายามทับซ้อนโลกในมิติของ DN จนกระทั่งเกิดมิติที่บิดเบี้ยวจนหาคำตอบไม่ได้แล้วคุณคิดว่าซีน11เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอโค1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วสร้างโลก Let's go คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปของซีนเบอร์11แล้วครับต้องบอกก่อนเลยว่าซีนนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บทุกอย่างมันดูแบบ normal มากปกติมากๆเลยเว้ยผมยังไม่เห็นอะไรที่แบบมันเกิดการคอหลับกันหรือการทับซ้อนกันเลยนะครับในแมปนี้แต่ว่านะเขาบอกกันว่าแมปนี้เนี่ยเราต้องไปในโลกของ DN ใช่ไหมเราก็ต้องมี Eye of Ender โอเคนี่ครับคุณผู้ชมเราก็ป่าไปเลยใช่ป่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Ender Pole อู้ดับปกติเว้ยวัดเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้มันแตกเหรอไม่แตกนะครับเป็นไอเทมปกติโอเคเราไปต่อเรื่อยๆนะฮะหน้าทางนี้ต่อป๊ออุ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเรามาถึงจุดหมายแล้วสตองโฮอยู่ตรงนี้เหรอต้องหัวไปข้างล่างใช่ไหมคุณไปสบายสบายลงไปข้างล่างแบบลึกเลยเฮ้ยใกล้ถึงสตองโฮแล้วแน่เลยนั่นไงเจอแล้ววู้มันก็ไม่ลึกมากนี่หว่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซีสิบเอ็ดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับห้องสมุดในสตองโฮเว้ยมันจะมีคำว่าเบอร์สิบเอ็ดอยู่ในห้องสมุดซึ่งเราไม่รู้ว่าเบอร์สิบเอ็ดนั้นจะอยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูกล่องนี้ก่อนเอ็นเดอร์โพเอ๊ะมันปกติหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นเอ็นเดอร์โพลในสตองโฮอาจจะปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆกดปุ่มตรงนี้ทำไมห้องสมุดมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่นี่เป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าห้องสมุดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแถมยังเป็นพื้นที่ไม่เต็มด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองสมุดด้านล่างก่อนเจอเบาะแสโยวัดพื้นที่มันดูแปลกๆไปนะคุณผู้ชมเราไปฝั่งนี้ทางตันโอ้เราไปทางไหนเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มหลงแล้วฮะนี่ก็ทางตันอีกแล้วเววัดยังบอกนะว่าซีซั่น8มันคือมิติแห่งเขาวงกตอะอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่นะน่าต้องมาทางนี้นะฮะผมว่าเปิดกล่องดูนี่ไงยังไม่เจอเอายังไงมันมีของในกล่องอยู่ซึ่งยังไม่เคยมาแย่ซ้ายขวาหน้าละเว้ยวะทำไมมีทอชวางกันเป็นรูปร่างอย่างนี้ในสตองโฮได้น้ำรั่วด้วยฮะทำไมมีปุ่มตรงนี้อย่าบอกนะว่าข้างหน้านั้นคือห้องสมุดที่เรากำลังตามหาอยู่อย่างนั้นหรอเฮ้ยหรือมันมีสองห้องสมุดหรอผมลองกดปุ่มตรงนี้ดูไปดูว้าคุณผู้ชมเห็นเป็นผมหรือเปล่าถ้าใครมองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ไอ้ท่อนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมขอร้องกดอีกรอบนึงนะโอเคแล้วเป็นไงครับคุณผู้ชมไม่เอาแล้วเป็นไฟแล้วจ้าอุ้ยท่อนนี้ปกติแต่ว่าตอนเมื่อกี้มันโอ้ my god ไปแล้วจ้าเราต้องไปหาสมุดใช่ไหมหน้าทางนี้โอเคเจอห้องสมุดแล้วมีกล่องอยู่ข้างหน้าขอดูหน่อยบุ๊กมีใครเอาสมุดมาวางไว้ตรงนี้11โยวัดทำไมมีคนเขียน11เบอร์แห่งนี้โอ้ my lord เปิดกล่องมีสมุดมีทุกอย่างดูปลอดภัยแล้วไงต่อเดี๋ยวนะจะบอกนะว่า11เราต้องหาหนังสือเบอร์11ในตรงนี้หรอโอเคผมว่าเราต้องค่อยๆหาเว้ยเดี๋ยวเราเอาหน้าเดินคิดติดกันเดินติดกันไปเรื่อยแล้วกดขวาว้าวโอ้ my godWhat? รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าซีนเบอร์11เกิดอะไรขึ้นกันแน่และตำนานเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินแน่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องกับไอเทมแผนที่สีเลือดและการจะพิสูจน์ว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมได้ให้ไอ้ฟ้าหรือไอ้ลิงเนี่ยทำการอัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยเพื่อทำการจับหลักฐานเข้าใจไหมน้องได้เลยเพื่อนเดี๋ยวกูจะหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเรื่องนี้และเรื่องนี้นะฮะเราต้องหยิบแผนที่ขึ้นมาก่อนเว้ยนี่คือ empty map ปกตินะฮะเราต้องเอาไปทำการให้น้องวัวเนี่ยทำการลงลายเซ็นฮะวัวมีลายเซ็นด้วยหรอมันเหมือนจะทำไม่ได้นะคือต้องทำให้แบบแผนที่เนี้ยมันมีชีวิตด้วยผมจะลองทำการคลิกขวาดูปั๊บนี่คือแมปเบอร์9มันก็ปกตินะฮะไม่มีอะไรทิ้งไปก่อนละกันต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นความพยายามที่ล้มเหลวแต่ผมยังมีอีกหนึ่งวิธีที่เราได้ลองนะฮะไปกันเลยดีกว่าครับความพยายามครั้งที่2นะฮะมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าเราเอาแผนที่ไปแลกกับพวกชาวบ้านเว้ยมันจะมีโอกาสดรอปแผนที่สีเลือดอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราต้องทำการจับพวก NPC แล้วก็คลิกขวาที่ตัวมันอะไรเนี่ยเอาเนื้อซอมบี้แลกเอมเบอร์เล่าโคตรไม่คุ้มเลย
หมือนว่ามันจะไม่ใช่นะฮะเฮ้ยลองดูข้างบนเผื่อมีชาวบ้านที่กำลังอาศัยอยู่แย่ชาวฟาร์มเมอร์เอาละเอาละไอ้ฝ้ากูว่าในเมื่อความพยายามที่สองอาจจะล้มเหลวแต่ว่าถ้าเราลองเอาบล็อกออฟเรดสโตนมาทำการขังพวกชาวบ้านขังมาแล้วขังมาแล้วขังมาแล้วเอาละและขั้นตอนต่อมานะฮะเราก็แค่ทำการโยนแผนที่นี้เข้าไปในระหว่างบล็อกเรดสโตนเพื่อย้อมเป็นสีเลือดนี่อีก3 2 1ย้อน NPC สีเลือดฮะฮัลโหลไม่ได้เราลองคลิกขวาเพื่อดูของไม่มีอะไรเพิ่มปกติเลยเอ้าก็ไม่ได้หรอเว้ยวะถือว่าเราต้องเดินทางไปเรื่อยหรอแล้วถ้าผมลองเรียกแผนที่มาดูมันจะเกิดเป็นจุดสีแดงอ๋อผมว่าผมมีไอเดียอันต่อไปแล้วว่ะวิธีที่3ไปแล้วอาจจะได้ผลนะฮะแล้ววิธีนี้นะฮะเป็นวิธีที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเราทำการเอาแผนที่อันนี้เนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องนี้นะฮะซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยจะมียา instant damage อยู่ถ้าเราปาเข้าไปแล้วทำการเชื่อมกับเรดสโตนตรงนี้ดูเกิดอะไรขึ้นกับแผนที่อันนี้เดินลงไปแล้วปาอินสแตนดาเมจใส่แผนที่ป้าปอ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 มีสีเรือเป็นไงตอนนี้หมดแล้วปายาไปแล้วเหมือนเดิมเลยเพื่อนถ้าผมลองเข้าไปหยิบดูเลยนะหยาบเป็นไงเพื่อนเหมือนเดิมหรืออาจจะยิงไม่พอวะเพื่อนมันไม่ยิงไม่พอได้หรอเนี่ยเราต้องทำให้มันแบบนี่ให้มันกระจัดกระจายเพิ่มเอาเหมือนกันนะผมลองใส่เข้าไปใหม่แล้วทำการปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วสวย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 โยวอตผมว่ามันมีอะไรผิดปกติกับแมปอันนี้นะคุณผู้ชมได้มาแล้วทำการหยิบมาดูนี่ฮะแมปเบอร์10ตอนแรกเป็นเบอร์9ไม่ใช่หรอคุณผู้ชมลองบอกผมโอ้ my god มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงปะมันมีลองดูลองดูลองดูมันมีจุดดำจุดแดงๆโผล่ขึ้นมามันจุดเลือดเลยใช่ท้องฟ้าก็ไม่น่ามีแล้วก็ตาหรือมันอยู่ใต้ดินหรอมึงนะคุณผู้ชมใต้ดินมีอะไรสีเลือดหรอถ้าผมลองทุบไปหาดูมันจะมีบล็อกแดงๆอยู่ใต้ดินใช่ไหมขอลองทุบดูดิเฮ้ยใครมันมาแอบวางอ่ะมันจะมีคนมาแอบวางเมื่อกี้ภายในวิเดียวจริงหรอบนท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมลองย้อนคลิปไปแล้วปรับเป็น 0.25 ดูซิว่าแมปอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตอนไหนแต่ผมว่านะมันเหมือนจุดไข่ปลาแสดงว่าเราต้องลากเส้นหรือเปล่าคิดว่าไงฟ้ากลัวต้องอาจจะต้องลากเส้นนะกูคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นวะโอเคผมว่าเราลองลากเส้นดูก่อนนะคุณผู้ชมเว้ยวอตอันนี้คือผมลองลากบล็อกตามจุดไข่ปลาได้คำว่าบีเว้ยอันนี้ผมว่าอาจต้องใช้เวลาในการทำการต่อบล็อกนะฮะแต่ว่าผมว่าไม่ได้คุ้มค่านะคุณผู้ชมในการดูว่ามันคือคำว่าอะไรกันแน่ผมขออนุญาตลองต่อไปเลยแล้วกันนะตอนนี้เราเขียนมาได้6อักษรแล้วครับมันเป็นคำว่า BH แต่ด้านล่างอ่ะคือคำว่า U แน่นอนเว้ยอะไรอ่ะ BH อะไรอ่ะ BH U I H U อ่ะคือฉันเกลียดคุณไม่น่านะไม่แน่ใจแต่ผมขอเขียนต่อนะฮะคุณผู้ชมวอทผมว่าผมพอจะเดาออกแล้วมันคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรเพื่อนมันอ่านว่า behind you ด้านหลังเราด้านหลังเรา3 2 1หลังไม่มีหลังอะไรวะเพื่อนนี่ทำกูหลอนดิแล้วมันใครมันเขียนว่าด้านหลังหมายความว่ายังไงวะด้านสีมันหมายความว่าอะไรอ่ะหรือมันคือด้านหลังในชีวิตจริงผมบอกเฮ้ยอย่าทำกูหลอนดิพอดูใกล้ยิ่งใช่เลยคำว่า behind you จัดเลยว่ะbehind you เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมลองไปที่ตัว B ตรงนั้นดูตัว B ตัว B มันทำไมวะโว้อะไรวะ youฮะเดดฮะโอ้ยไม่รู้ตายอยู่เดดอะไรวะเพื่อนอยู่ในช่องแกบอกกูอะวัดเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องจริงโอ้ my god แล้วเรื่องต่อมาผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินหรือเปล่ามันคือซีด 00000F อันนี้เนี่ยมันเป็นโค้ดลับในการเปลี่ยนให้หมอกเป็นหมอกที่มีชีวิตแน่นอนว่าหมอกอันนี้เนี่ยจะไม่เจอในหมอกธรรมดาทั่วไปแต่แน่นอนว่าเราจะเจอในที่ฟาแลนด์แล้วตอนนี้เราเข้ามาในซีด 00000F The Fox ฟาแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเข้ามาแล้วทำไมหมอกมันหนาเต้ออย่างเงี้ยเพื่อนนี่เข้ามาแล้วแบบมืดมากเลยอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าคือฟาเรนเหรอ oh my god ใช่ใช่เดี๋ยวขอลองเข้าไปสำรวจดูก่อนดิมันจะลึกแค่ไหนเนี่ยนั่นนี่โอ้มีน้ำไหลตรงนี้ปกติของฟาเรนมากๆฮะเข้าไปโอ้โห
วอทมันดูไร้ที่สิ้นสุดเลยนะเนี่ยเออมันดูแบบไม่มีอะไรเลยนะดูโล่งมากโอเคไม่มีอะไรนะครับเช็คเรียบร้อยทุกอย่างดูปกติแต่ว่าภารกิจของฟาแลนในวันนี้ทำให้แบบอัญเชิญพวกหมอกมีชีวิตได้เนี่ยเราต้องสังเวยพวกสิ่งมีชีวิตเว้ยอย่างแรกนะชีวิตสังเวยอะไรอ่ะเพื่อนสังเวยทั้งวัว5ตัวแย่ อุ้ยตรงนี้2ตัวตัวแย่3แย่เรียบร้อยน้องรับวัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ตัวสี่เรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ฮะไอ้ฝ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตัวนี้เราฆ่าดิเออมันมาได้ยังเอ้าเอ้าเอ้าหายเอ้าเมื่อกี้ตัวเอ้าเอ็งไม่ฆ่าตัวที่ฆ่าเหรอกูฆ่าไปแล้วแล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงกูจะไปรู้ไปเนี่ยกูเห็นมันหายมันมาตรงนี้เอ้าไหนลองเข้าไปดูข้างในใหม่สิหรือว่าอาจจะมีน้องวัวอยู่ข้างในถ้าผมเห็นเหมือนมีบล็อกวะผมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะวู้บะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับไปดู 0.25 ดูซิว่ามันมีบ้านเนี่ยตอนไหนตอนแรกที่เราเข้ามามันไม่มีบ้านไม่ใช่หรอใช่เพื่อนมันไม่มีบ้านแล้วมันมีได้ยังไงเนี่ยเค้กโต๊ะครับปกติหัวไอ้ขนมปังหรอเฮ้ยบ้านหลังนี้มันดูแบบปกติเลยนะเฮ้ยเป็นบ้านไหมฝ่ายไปดูหน้าถ้ำดิให้เพื่อนกูขอลองสำรวจดูด้านหลังเองสำรวจบ้านไปนะเดี๋ยวกูไปดูหน้าถ้ำก่อนโอเคผมว่าเราอาจจะแบบตาฝาดตอนแรกก็ได้นะครับอาจจะมีผ้าอยู่จริงก็ได้ตอนแรกเราแค่ไม่เห็นเว้ยถ้าทำก็ปกติดีนะเพื่อนอ๋อทำไมกาวมันตกวะปกติโอ้ย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 อะไรเนี่ยมันตกรุนๆแล้วเอาบ้านหายบ้านหายแล้วหรอบ้านหายวัดบ้านหายไปไหนวะคุณผู้ชมไม่นะงงว่ะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นดิงงชิบกายเลยว่ะจะบอกเลยว่าฟ้าในแห่งนี้มันมีชีวิตเนี่ยจะเป็นไปได้บ่เพื่อนครับนี่นะถ้าผมลองอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเดินกลับหลังไปวอดคุณผู้ชมเห็นอะไรปะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ตาฝาดนะฮะเมื่อกี้บายไอ้ฟ้ามึงลองมาดูด้านหลังดีๆมันคือตัวอะไรมันไม่ใช่ต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้มันกำลังวอดขยับไม่ใช่มาใครเดี๋ยวอะไรวะน้าเพื่อนวัวเจอกันจ้าแต่เดี๋ยวนะถ้าผมลองตั้งสติดีๆซีนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมอกเลยเว้ยมันเกี่ยวข้องกับเอนติตี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เผลอเข้าไปในฟาแลนด์ที่เจอกับอันเป็นไปโอ้ my god เลิกและซีนต่อมาเป็นซีที่โมจังพยายามปิดบังมาตลอดแต่ทว่าได้มีเพลเยอร์คนนึงได้นำซีนนี้มาเปิดเผยในโลก Minecraft ให้ได้รับรู้มันคือซีด 1.4.2 ซีดนี้เกี่ยวข้องกับบัตรเลนและนี่คือซีด 1.4.2 แมปที่มีข่าวลือเอาไว้เกี่ยวกับบัตรเลนอย่างแรกนะคะที่ผมอยากจะลองทำในแมปนี้เลยก็คือผมจะลองพิมพ์คำว่า Winter Lane แล้วกดดูไหนบัตรเลนอะทุกอย่างก็ดูปกติเลยไม่ใช่เหรอเป็นน้ำสีฝนสีน้ำเงินปกติเหมือนน้ำฝนทั่วไปเหมือนฝนตกอะเอาง่ายๆหลอกลวงปะเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองย้อนกลับไปวิกิพีเดีย Minecraft 1.4.2 มันได้ถูกปลดปล่อยมาวันที่ตุลา25ปี2012ซึ่งประมาณ12ปีที่แล้วและถ้าผมลองเปลี่ยนเวลาคอมพิวเตอร์ของผมให้กลายเป็นวันที่มันปลดปล่อยออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วตอนนี้กลางคืนเรียบร้อยแล้วฮะในแมปนี้ว่าต้องหาพวกแบบข่าวลือต่างๆพวกตามชาวหมู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่านะครับแล้วผมเจอหมู่บ้านแล้วฮะเราต้องหาข่าวลือเกี่ยวกับบัตรเลนที่แห่งนี้เว้ยแป๊บนึงนะถ้าผมไม่ตาฝาดผมเห็นว่ามันมีสีแดงๆตรงน้ำตรงนี้เว้ยมันไม่ใช่น้ำมันนี้ดิคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปครับแล้วลองปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูซิว่าคุณเห็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบัตรวอเตอร์ซึ่งมาจากบัตรเลนแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นเป็นน้ำปกติโยวัดมันมีอะไรผิดปกตินะหมู่บ้านแห่งนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าโยโอ้ตกใจตะกี้นี่ผมเห็นว่ามันเป็นม้าสีเลือดเว้ยโอ้เป็นม้าปกตินะเดี๋ยวลองสำรวจดูสิไอ้ย่อหมู่บ้านชาวบ้านว่าไงWhat is that? ทำไมมันมีตรีเด้นลงมาฮะฝนตกเป็นตรีเด้นเหรอถ้าผมลองหยิบดูได้ไหมลองหยิบดูไม่เชื่อพ่อปะอะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรอ่ะคุณถูกเตะเพราะว่าอะไรอ่ะมีผมอ่านไม่ออกอ่ะมันอ่านยากเกิน What? ผมลองกลับเข้าเซิร์ฟมาใหม่ตรีเด้นหายแล้วทุกอย่างก็ดูกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยดีอ่ะฮะแล้วไงต่อโอ้ไปไหนเนี่ยโอ้ชาวบ้านดูปกติดีเฮ้ยทำไมมันมีลาวาวอดมันมีลาวาในหมู่บ้านได้ยังไงเนี่ยโยเองเหรอเองเป็นคนสร้างเหรอเดี๋ยวนะลาวากับน้ำมันไม่ควรอยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอถ้าผมลองโดดลงลาวาดูวอดทำไมลงน้ำแล้วผมโดนดาเมจฮะคืออะไรว้าวเอ้าผมออกไม่ได้เอ้าเฮ้ยโยวอดช่วยด้วยเฮล
เอ้าฮะไอ้ตูโรเอ้าโอ้ยเอาน้ำสีแดงเอ้าเอ้าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้เรากูมากูมาตาอะไรวะเนี่ยและตำนานเรื่องบัตรเลนก็คือเรื่องจริงและซีต่อมาเป็นซีที่ถูกค้นพบโดยโปรเพลเยอร์ Minecraft เขาเขียนเอาไว้ว่าซีด2323มีโอกาสแค่0หรือ 1% ที่จะเกิดคำสาปในซีดนี้ถ้าคุณเกิดผิดที่คุณจะตาย what ใส่ซีด2323แล้วกดสร้างโลกเลย 100% จอยโว้ what แล้วเข้ามาในโลกนี้ไหนขอดูรอบข้างก่อนสิ yo what ทำไมเรามาเกิดใกล้ๆกับแม่น้ำเลยนี่แต่ว่าเขาบอกว่าเรามีโอกาสแค่1ใน 100% ใช่ไหมก็คือแค่ 1% เว้ยที่เราเกิดแบบโลกเกิดมาผิดที่แล้วแปลกประหลาดแล้วถ้าเกิดว่าผมลองทำอย่างนี้เลยละกัน /test entity debug เพื่อดูว่ามี entity ไหนเนี่ยเกิด error บ้างจะลองกดเลยนะครับNo error ผมก็ไม่ค่อยได้แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซีนนี้มันเข้ามาก็ดูปกติดีไม่มีอะไรน่าแบบตกใจเลยทุกอย่างดูเรียบร้อยมากงั้นแสดงว่าซีนนี้เนี่ยก็ดูปกติเกินไปถ้างั้นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนซีนสร้างโลกใหม่ Let's go Yeah 2323รอบที่2กดสร้างไปเลย Let's go ดูที่ว่ามันจะได้หรือเปล่าฮึบครับฮึบครับ 50% 70% 80% 90% 100 What อันนี้คือเป็นคำเตือนแรกหรือเปล่าฮะแล้วเราเข้าใหม่ What ฮะทำไมผมเข้าโลกมาแล้วผมเกิดอยู่บนกลางอากาศแล้วตกลงมามีดาเมจเลยปกติไม่ครับมันต้องเจเนเรทให้เราเกิดแบบตรงพื้นไม่ใช่หรอว้าวโหแมวร้องใส่โยโบรอะไรของโบรเนอะในเมื่อผมว่าแบบนี้มันค่อนข้างดูแปลกหรือว่ามันคือแบบ 1% ของเราที่เรากำลังตามหาอยู่ถ้าผมลอง test entity debug ปั๊บ no error เอ้ามันก็ปกตินี่ไม่มีอะไรงงอะไรวะเอาตรงมันก็ดูผิดปกติตั้งแต่เข้าเซิร์ฟแต่ว่ามัน no error ได้ยังไงอันนี้คือผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ผมขอลองสำรวจดูหน่อยเอ้ยแหมแต่แมวนี่คือวิ่งหนีผมอย่างเดียวเลยเอ๊ะ NPC ทุกอย่างชาวบ้านดูปกติแลกของมองหน้ากันมันแสดงว่าซีนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ซีนที่เรากำลังตามหาอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องสร้างโลกใหม่ 100% แล้วเข้ามาในรอบที่3 whatว้าวกูมันเจอมึงได้ไงไหนน้องทำไมเราเกิดอยู่บนเสาแห่งนี้นั่นแหละทำไมเกิดอยู่บนเสาเนี่ยก็มาพิสูจน์เรื่องลึกลับเดี๋ยวหรือว่าซีดีมันพยายามจะฆ่าเราเหรออ๋อฆ่าตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นนะนะเป็นไปได้แต่เดี๋ยวนะถ้าผมลอง test entity debug entity missing error 3223 missing pillager มันไม่พบ entity ดี pillager ไม่เจอเหรอหมายความว่ายังไง pillager ไม่เจอเหรอเจอปะข้างในมีไม่มีเลยลงจงผมลองวาง What ไม่วางพิเลเจอไม่ได้หรอวางไม่ได้ตกใจเปล่าทำไมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยค่อนข้างใกล้จะเจอกับซีน 1% อันนั้นแล้วครับคุณผู้ชมเราต้องสร้างโลกใหม่อีกทีหนึ่งหรือเปล่า 100% เข้ามาในโลกใหม่ลองเลยละกัน /test entity debug ปั๊บโอเครอบนี้คือปกติเหมือนเรากลับมาในโลกปกติเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าที่เราเจอมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราแบบเกือบเจอแบบของ 1% เว้ยแสดงว่าตอนนี้คือเราแบบปกติมากๆไม่มีอะไรที่เราต้องสืบหาในแบบนี้ต่อไปแล้วมั้งผมว่าโคตรเสียเวลาเลยไปดีกว่าว่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับซีดเบอร์11โอ้ผมมาตาฝาดเอาใหม่นะ3 2 1แจ๊ะไอ้ลิงนี่ว่ะเอ้าไอ้เขาไปอยู่ตรงนี้แล้วไปกูไปอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้อันนี้คือที่ที่กูเจอในห้องสมุดสตองโฮคือมึงมาทำอะไรวะกูเพิ่งเข้าเซิร์ฟอ่ะเนี่ยถามกูถามว่ามึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกูเห็นเซิร์ฟมันมีซีดแล้วกูลองเข้าแล้วทำไมมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ถามแปลกแล้วไปท็อปมันเป็นสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงไปหมดเลย What the fuck สตองโฮแบบใหม่เหรอสตองโฮอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแบบนี้กูบอกนะว่าซีดเบอร์11คือการทับซ้อนกันระหว่างสตองโฮกับเนเธอร์แล้วมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันทับซ้อนกันได้ยังไงอ่ะเว้ยว่าแล้วเราต้องทำยังไงโอ้ไม่ซอมบี้โอ้ซอมบี้มาจากไหนไม่รู้เพี้ยนเลยยังไงเนี่ยมันเป็นอะไรกันอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะเพื่อนกูว่ารีบวางไอออเฟนเดอร์ลงไปดีกว่าไหมว้าวว่าเป็นแรงเราเหรอมันเล็งเราเพื่อนโอ้ยโอ้ยต่อยแล้วโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ย